กดเลขนี้23เกมนี้ก็คือทีมที่เล่นจะต้องนั่งบนแคร่เพื่อถ่ายภาพให้ถูกต้องภายในเวลา10วินาทีโดยที่ทีมอื่นสามารถนำสิ่งของที่ทีมงานเตรียมให้ก่อกวนทีมที่เล่นได้ตลอดเวลาทีมไหนทายถูกก่อนจะได้รับคะแนนในข้อนั้นไปครับมาๆๆส้มเลยส้มเลยมาแล้วบอยครับเราเหมือนเดิมนะเกมอะไรนะโคต้องกับคุณเท่ค่ะโคต้องคืออะไรไก่ไก่ไก่นี่คำมันจะเพี้ยนๆนะเพี้ยนมันจะไม่ตรงตัวไม่ตรงตัวเท่าไหร่สีส้มกับใครเขียวก่อนค่ะเขียวให้ใครเขียวหันหลังหันหน้าเข้าป้อนคุกกี้ขนมอะไรสบายๆน้ำส้มไม่เลยอ่ะไม่น้ำอะไรเนี่ยน้ำส้มไอ้ลงไอ้นี่เขาปากกินเขาไม่ได้เขาจะนับเขากินไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็ลงคอเหมือนกันแหละไม่พวกเขากินงี้พวกฉันกินอย่างงี้ลงป้อนอย่างเขาได้ไหมเมื่อกี้กินยังไงนะพอได้หนเดียวชอบแบบเขาเนี่ยอ๋อได้ผมต้องจะอ้วกแตกไอ้พวกชนช้างพวกแข่งดีกว่านะคะชุดแรกชุดแรกนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะโฟโต้มักคุเทมองนะครับมองภาพเองสองภาพมีสองภาพค่ะตามภาพเลยง่ายมากถ้าพร้อมแล้วนะเวลาเริ่มเลยค่ะขยี้ลูกลูกขยี้อะไรอ่ะหลงตามีตามีตาอย่ามีตาตาแล้วอีกภาพนึงคืออะไรตาลูกลูกตาถูกแล้วตาหัวใจได้แล้วพร้อมพร้อมแล้วนะคะเวลาเริ่มได้ค่ะไปรูปหลังขยี้ตาลูกอาเจียนตะพวกกูจะเคี้ยวหูนะถูรูปอะไรอ่ะไม่อ่ะตารูปโอ๊ยน้ำ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 ทำพยางทำพยางแค่นี้ไม่แค่นี้ทำไมไม่ตอบอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะไปดิชี้ตารูปชี้ตารูปเอ้ยแทงตาลูกเป็นแทงตาลูกแล้วเป็น
แคนตาลูปถูกต้องค่ะสีส้มชนะพี่บังแล้วแต่สีส้มแม่ตาปราณีกินเท่าไหร่ได้ทั้งตัวกี่คนน้องบอยคะพี่ยังไม่ค่อยชอบกินหลงโผล่เท่าไหร่อ่ะเลยขยันยังไม่ทันลงโทษแหมเหงื่อแต่คลักเชียวเอาโอเคโอเคพอโอเคเอาไปละเลยอ่ะสีส้มนะคะทำไปหนึ่งคำหนึ่งคะแนนเดี๋ยวก่อนเริ่มก่อนชุดที่สองเนี่ยอ่ะโฟโต้มาคุณเทพภาพมาห้าภาพทรงตัวนะเดี๋ยวพี่หน่งจะเป็นอันตรายกว่านี้เราเริ่มเลยดีกว่าค่ะแรดเข็มแรดอะไรแรดอะไรตาใครแรดอะไรแรดอะไรแรดแรดเลยวะแรดแรดตาโอ้ยแรดตาไม่เอาแรดตาแรดตาหน้าทิศอะไรอ่ะนั่นๆอันนั้นทิศอะไรอ่ะทิศอะไรแรดตะลันทีวีโอ้ยโอเคถูกต้องแรดไงแรดแรดก็คือรัดนั่นแหละแรดพี่ตาตรงตัวอยู่แล้วน่านนานาก็น่านทิศเข็มทิศเนี่ยนี่ถือเบตอยู่รัตนาธิเบตแรดตาน่านทิศเบตเป็นรัตนาธิเบตถูกต้องแล้วของเปรี้ยวเอาของชอบมันมาเงี้ยจะแก้อะไรมันอ่ะเฮ้ยมันชอบเปรี้ยวอยู่แล้วอ่ะไม่ได้เอามาแล้วสามสี่สามสี่อย่าหนีดิเฮ้ยทำโทษหมักผงไงหมักผงหมักผงอีกชิ้นนึงอันนี้เหลืออยู่นี่เหลืออยู่ด้วยใช่ไปแย่ตอบเขาซะแล้วอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยกูก็ไม่ขัดไม่ขืนเนาะอีกนิดนึงเอาลงแค่ใส่ที่ตายเหรอเป็นไงสีเขียวก็ได้ไปอีกหนึ่งคำหนึ่งคะแนนต่อไปส้มแล้ววันนี้เปลี่ยนสีฟ้าฟ้ากับอะไรดีฟ้ากับส้มเอาฟ้ากับส้มค่ะฟ้ากับส้มชุดที่3ภาพมาค่ะมะนาว3ภาพเท่านั้นเองเหมือนจะพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะมะนาว3ลูกมะนาวหัวทองมะนาวเด็กกินนมมะนาวมะนาวต่างดุดเฮ้ยมะนาวมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุดดุดนมเหรอมะนาวต่างดุดมนุษย์ต่างดาวฮะมะนาวต่างดุดมนุษย์ต่างดาวถูกต้องต่างกันทรงต่างกันดูดดูดมะนาวต่างดูดมนุษย์ต่างดาวมันทำหัวทุกตาเลยทำหัวด้วยทำทั่วเขาด้วยนะอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูสองคนผู้หญิงให้คุณเท่งแล้วกันค่ะทำใครอะให้คุณเท่งโดนทำค่ะแต่ว่าคุณหนงเป็นคนทำเอาหนงใจเลยกินน้ำแดงโอ้เดี๋ยวอ้วนไม่เอานอน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 ทำไมอะเอานี่เลยเอานี่ไปเลยหนูอันนี้เป็นอะไรหนูก็เดี๋ยวเขามาให้กินมาให้กินวันนี้ของกินเดี๋ยวจัดการให้กินเองก็กินได้นะนั่งนั่งเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวกินเองมากินเลยออดจะลาดปอดออดออดจะปอดนั่งนั่งเร็วเร็วเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงเร็วเร็วเร็วเท่งแกจะได้เดินเอ้าไปนั่งพอยังมือออกด้วยเดี๋ยวเวลาทำโทษผมจะได้ให้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือออกไอ้โยอะไรสิบล้อชนกูป่ะเนี่ยทางนั้นมึงโมจะเล่นมึงกำทะเบียนเหรอสีน้ำเงินก็ได้ไปหนึ่งคำหนึ่งคะแนนต่อเลยเกมกำลังร้อนสีส้มนั่งดูนะโมต้องมาคุณเทพภาพมาสีแล้วภาพที่สี่
่ะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มค่ะมายืนสามหมัดมายืนกับหมัดมาโอ้ยมาจ้าสิบวินาทีสิบวินาทีเหรอโอ้ยสี่พยางค์โอ้ยมาสามกันพร้อมแล้วเริ่มค่ะมาเอวกำมือมาเอวกำมือมาม้าเท้ากำมือม้าเท้ากำหมัดถูกจับอ่ะมาเอวเท้าเอวกำมีกำแล้วมีกำแล้วเนี่ยเท้าเอวไปให้นะไปให้สี่พยางคือภาษาลิเกอ่ะม้าเขาเรียกอะไรพร้อมแล้วเวลาเริ่มค่ะม้าอาชากรรมไม่ใช่เอ๊ะอะไรอาชาอาชากรรมอะไรนะกรรมอะไรนะอาชากรรมถูกต้องอธิบายอาชาเมืองอาชาอาชาย่าม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 อาชาย่ามกรรมอาชาย่ามกรรมเป็นอาชญากรรมถูกต้องเลยเรียกเลยตุ๊กกี้ให้หนูกินเหรอยืนทำไมนั่งนั่งทำไมได้ไม่เป็นไรได้อยู่แล้วมันต้องได้อยู่แล้วล่ะเอากล้วยมาทำไมกินโอเคดีหมดข้าวให้ลูกเหรอเขียวค่ะ2ชุดสุดท้ายใครจะเริ่มก่อนคะน้ำเงินค่ะน้ำเงินเริ่มก่อนได้ค่ะเริ่มกันนะคะฟอตโต้ครับคุณเทภาพมาสองภาพมี2ภาพเอง2ภาพเท่านั้นเองที่แตกต่างกันเออถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะห้องเรียนผับไก่เล้าไก่แล้วมีอะไรบ้างล่ะลงห้องไก่ห้องเล้าห้องข้างล่างอะไรอ่ะโรงเรียนไก่ผับเป็ดไก่เป็ดตัวใหญ่ก็เป็ดผ่านเออมาแล้วโรงเรียนไก่ลงถ้าพร้อมแล้วไปค่ะผ่านเล้าหมูไก่ตาศูนย์รวมสัตว์เรียนผ่านคู่บางทีอาจจะไม่ใช่ทุกภาพมันแค่เป็นคำสั่งพูดไปพูดไปผ่านคู่แสงคู่สัตว์ผ่านเดี๋ยวเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเชื่อค่ะเดี๋ยวเชื่อถ้าพร้อมแล้วไปค่ะไก่ไปเรียนหมูไปเรียนมหัศจรรย์ฮานมหันฮานไปปาร์ตี้อ่ะหนูไปไก่มาฮานปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้ฮานคล้ายคล้ายฮานคล้ายคล้ายมหัศจรรย์อ่ะปาร์ตี้ฮานปาร์ตี้ฮานปาร์ตี้ฮานถูกต้องข้าวโพดใส่อะไรนั่นคือเรียนเขาไปเรียนแต่หานเนี่ยมาเที่ยวมาปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้หานเป็นปาร์ตี้หานค่ะถูกต้องค่ะพี่ขอผ้าเช็ดก่อนเออเอ็นดูอยู่นะเอ็นดูของไปของเก่าไปของใหม่มาเค้กเนี่ยไม่อะไม่ทานอ่ะเอามาให้กินโอ้ยเออให้กินทำไมอ่ะนี่มาแรงกินไงมาแรงทอดด้วยเค้กหน้าแมลงอ๋อตั๊กแตนเนี่ยอิ๋วค่ะอันนี้กินไม่ได้เอาออกไม่ยอมกินแมลงอันนี้กินได้โอเคพอโอเคนะพอมั้ยได้จัง
พอป่ะโอเคป่ะล่ะไม่เอาไม่ชื่นใจตรงนี้ผมจะเอาไงเนี่ยนั่นไงจะเอาไงไอ้ที่ว่ามานั่นไงโอเคพอใจยังก็น่าจะโอเคแล้วแหละสี่น้ำมันก็ได้ไปหนึ่งคำหนึ่งคะแนนสุดท้ายแล้วจริงๆทีนี้เราบ้างเราไปสีเขียวต่อก่อนถ้าอย่างนั้นนะครับโฟโต้มาคุเทศมาดูที่ภาพนะครับมีโต้สามโต้สามภาพเองง่ายถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะมีโต้แม่ชีลิปสติกสีสันอะไรวะโต้อะไรอ่ะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยภาพแรกคืออะไรมีดอีโต้โต้ล่าอะไรนะขั้นสองคืออะไรชีโต้ชีโต้โอ้ยเป็นความแค้นส่วนตัวแล้วหนูว่าเอาน้ำไอ้ตายไปเพิ่มสีฟ้าเป็นผู้ชนะไปเลยครับคุณบอยค่ะได้ไปโจนคะแนนไอเดาค่ะได้ไปเชื่อมคะแนนและคุณเอค่ะก็โจนคะแนน
ารย์เทลมีพร้อมแล้วมาคุณบอยคุณบอยหล่อขึ้นเยอะเลยเคยมาแล้วนี่เคยมาหน้าตาดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวนี้หล่อเลยเที่ยวที่แล้วเนี่ยดูใกล้ๆยังจับไม่ได้เลยใช่มายังไงจะมาโชว์อะไรให้เราดูอีกทีนึงก็คือคราวนี้ผมจะมีคนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นใช่ครับผมว่าหาดูได้ยากในประเทศไทยนะครับแล้วปกติคุณบอยไปโชว์ที่ไหนคะก็ปกติผมก็จะเล่นตามอีเวนต์ต่างๆแล้วผมก็จะทำรายการออกYouTubeด้วยใช่ครับแต่วันนี้เขาจะมาสดๆในรายการของเราต้องส่งอุปกรณ์ไหมคะวันนี้ผมขอเพียงแค่โต๊ะได้ไหมครับแค่โต๊ะใช่ครับโต๊ะมาอยากแต่วันนี้เขาบอกว่ากลเขาใหม่ยิ่งขึ้นเราไม่เคยเห็นที่ไหนใช่ครับเริ่มเลยไหมคะได้ครับเบาๆก่อนนะเบสิกได้ครับเริ่มจากง่ายๆก่อนง่ายๆเลยพี่หนุ่มกะลาไม่ใช่พี่หนุ่มครับเหมือนกันเหรอเหมือนหนุ่มกะลาผมเห็นอะไรติดฟันพี่หรือเปล่าอะไรติดฟันอะเดี๋ยวผมมีไม้ขัดฟันนี่ครับไม้ขัดฟันขัดยังไงผมจะเด็ดออกมาก่อนนี่นะครับโอ้หลายเส้นเลยโอเคคุณน้องเลยฮะนี่นะครับดูดีนะครับครับตอนนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยเด็ดออกมาหลายเส้นใช่ไหมครับค่ะเส้นสั้นมันจะพันนิ้วได้นี่นะครับดูดีครับพันเข้าหากันแล้วม้วนก่อนเราเล็กลงนะโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแปะกับเส้นนี้ครับดูดีนะครับค่ะพี่หม่ำแล้วกันช่วยจับปลายเส้นด้านนี้ผมหน่อยโอเคนะครับจับแน่นๆนะครับจับแน่นๆโอ้ยยาวๆยาวๆเลยมีรอยต่อพี่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมพยายามดูที่มือเขาอยู่นะก็เหมือนปกติก็เหมือนบี้เฉยค่ะแล้วของเขาไม่ใช่เหมือนของมายากลเป็นอะไรที่แบบเหมือนทำมาแล้วไม่ใช่เขาเอามาคือมันเป็นของชีวิตประจำวันนี่แหละครับค่ะเมื่อกี้ใหม่ขัดฟันอ่ะเหมือนที่เราใช้เอาอีกเอาอีกโอเคได้ครับผมมีปากกานะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนช่วยสังเกตนะครับสังเกตเนี่ยแต่ว่าให้สังเกตที่หัวปากกาครับให้ทายว่าหัวจะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้โอเคนี่ครับดูดีนะครับครับให้สังเกตว่าหัวอยู่ตรงไหนเออหายไปแล้วแป๊บนึงครับหัวอยู่นี่ครับก็เห็นกันอยู่มือมีอะไรไหมมือนิ้วเนาะเฮ้ยไม่ถึงเขาเร็วมากเลยนะดูใหม่นะครับดูใหม่นี่นะครับหัวอยู่ด้านไหนครับหัวอยู่ด้านนี้นี่ยังไงถูกต้องครับค่ะแล้วครั้งนี้ใหม่หัวอยู่ด้านไหนครับด้านนี้ด้านนี้นี่ไม่ครับอยู่ที่เดิมครับนี่ยังไงเอาใหม่นะครับหัวอยู่ไหนครับบนอยู่นี่นี่ก็เห็นอยู่เนี่ยพี่หม่ำแล้วกันช่วยจับปากกาให้ผมหน่อยจับตรงไหนอ่ะจับตรงนี้ครับตรงนี้หัวอยู่บนอยู่ล่างครับต้องอยู่ข้างบนค่ะอยู่ข้างล่างครับเฮ้ยปากกาผีสิงตรวจสอบได้นะครับหัวสองหัวไหมไม่มีหัวเดียวนี่โอ้โหปากกาแล้วคันนี้ตอนนี้หัวอยู่ไหนหัวอยู่ข้างบนหัวอยู่บนอยู่บนใช่ไหมดูฟึ๊บเฮ้ยเออเท่กันเล่นได้เหมือนกันแบบง่ายๆแต่จับไม่ได้ทำไงล่ะเอาอีกค่ะเอาอีกผมจะให้คุณไอด้าแล้วกันนี่ครับผมจะเอาปากกาเนี่ยวางไว้นี่นะครับช่วยจับแบบนี้ผมหน่อยยังอยู่กับปากกาด้ามเดิมโอเคมือสั่นเลยนี่ดูดีนะครับดูดีอย่าสั่นห้ามขยับนะครับห้ามขยับเฮ้ยเฮ้ยว่าหรือไงว่าหรือไงเฮ้ยไม่ทะลุด้วยอ่ะเอานี้กว่าคือถ้าไม่กดเนี่ยชอบเล่นไพ่ผมก็เลยซื้อไพ่มาใหม่ๆเลยคุณบอยแล้วกันช่วยแกะซีลกล่องให้ผมหน่อยใหม่ๆเนี่ยผมให้คุณเอแล้วกันนี่นะครับช่วยถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนแล้วแกต่อโอเคนะครับนี่นะครับผมมีไพ่ใบจะไม่ซ้ํากันค่ะคุณบอยแล้วกันช่วยสับไพ่ผมหน่อยคุณบอยถนัดมั้ยถนัดมั้ยอ่ะถนัดเท่าไหร่โอ้โหไม่กรีดซะเลยอ่ะเออกรีดก่อนกรีดก่อนเลยกรีดได้นะครับตามใจชอบเลยผมให้คุณจุ๋ยแล้วกันช่วยผมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยไพ่แบบนี้นะครับคุณจุ๋ยจะเลือกไปไหนให้บอกเขาหยุดค่ะหยุดค่ะโอเคจำไหมครับโอเคโอเคแต่ว่าเอาแบบนี้กันเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นใบของคุณจุ๋ยจริงๆช่วยเซ็นชื่อที่ด้านหน้าไพ่ผมด้วยครับโอเคครับเสียบเข้าไปในกองเลยครับตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ค่ะใช่ครับ
พี่หม่ำช่วยสับให้ผมหน่อยโอ้โหพี่หม่ำไม่น่าถนัดมากไม่เคยเล่นด้วยโอ้มันเสียงเลยโอเคไม่ถนัดเลยนี่นะครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะคลี่ไพ่ไว้กับโต๊ะนี้นะครับอันนี้เราดูกันใกล้ๆซ้อนหลังเขาเลยนะเนี่ยโอเคคุณเอครับช่วยถือดอกกุหลาบแบบนี้นะครับเลื่อนไปตรงไหนก็ได้ถ้าคิดว่าใบที่คุณจุ๋ยเลือกเมื่อกี้อยู่ตรงไหนช่วยวางไว้ตรงนั้นเลยครับรู้ได้ไงชอบตรงนี้อันไหนชอบตรงนี้โอเคไอ้ตรงนี้ที่ไม่โดนไพ่ไม่โดนดอกกุหลาบนะครับผมเอาออกนี่ผมเอาออกนะครับเอาใหม่นะครับถือใหม่ครับโอเคช่วยสับไพ่ผมนะครับถนัดไหมไอ้ดาวไม่ถนัดหรอกดูแล้วไม่ถนัดเลยอ่ะโอเคนี่นะครับผมจะพี่ใหม่ครับเหมือนเดิมครับวางตรงไหนก็ได้ที่คิดว่าเปลี่ยนใจไหมครับไม่โอเคนี่นะครับเหลือสามใบเหลือสามใบค่ะพี่เอมันจะถูกยังไงอ่ะใช่คุณเอครับเอาใหม่ช่วยวางใบไหนก็ได้ครับที่คิดว่าเป็นใบที่มีลายเซ็นเมื่อกี้เลือกใบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเอากล่องวางทับไว้เพื่อเป็นการยืนยันนะครับถ้าเปิดเป็นใบนี้นี่ผมหน้าแตกเลยหน้าแตกมากเลยถ้าเป็นผมก็หน้าหักเดี๋ยวใส่สินห้าเปลี่ยนใบไหมครับไม่ผมให้โอกาสใหม่ไม่แล้วเดี๋ยวใจเดียวใบที่เลือกเบอร์อะไรครับสิบหัวใจค่ะหัวดำไอ้หัวแดงนี่ครับสิบหัวแดงครับไหนไหนเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่มีลายเซ็นด้วยสิบกระดาษครับรู้แล้วลายเซ็นไปไหนอ่ะใบนี้ไม่ใช่หรอครับเอ้าไม่ใช่ตรงนี้ด้วยอ่ะใช่ครับที่สำคัญตรงกันด้วยไม่มีนี้ด้วยนี่เฮ้ยขอช่วยยืมมือให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่ตุ๊กกี้แล้วกันผมขอยืมแหวนได้ไหมครับแหวนมามาฝั่งนี้โอ้นี่แหวนบุบัวให้มาให้หายได้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 ใช่ไหมครับโอเคของแท้หรือเปล่าครับเนี่ยค่ะโอเคพันห้าร้อยบาทใช่ไหมครับชื่ออาจารย์ร้านจีเอ็มร้านจีเอ็มครับลูกร้านลูกสาวผมโอเคเดี๋ยวนี้ดูที่แหวนนะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนี่กระเป๋าเงินผมนะครับทุกคนช่วยเอามือปิดไว้นะครับมือปิดไว้ปิดไว้ถูกได้เหรอโอเคครับดูดีครับทุกคนเห็นแหวนไหมครับไม่เห็นหรอกทำไมผมไม่เห็นนะครับก็ยังไม่แบมือพี่หน่องฉลาดมากเลยนะครับเนี่ยแสนรู้เลยครับผมโอเคดูดีครับดูดีเฮ้ยหายแล้วอ่ะรู้สึกอะไรไหมครับเมื่อกี้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเลยดูดีครับดูดีนี่กระเป๋าเงินผมนะครับครับถ้าผมจะบอกว่าแหวนเมื่อกี้เข้าไปอยู่ในซิปเนี่ยเชื่อผมไหมครับไม่เชื่อเชื่อหรอกโอ้ไม่ไปไม่ได้หรอกครับแต่ว่าผมมีซองด้วยครับซองอะไรคะซองอะไรซองจดหมายครับทุกคนลองตรวจสอบดูก่อนเออมันปิดไว้โอ้นี่ถือว่าไวมากนะไปยัดตอนไหนเนี่ยพี่มัมเก่งกว่าจันคงเยอะเลยเฮ้ยเออเก่งงี้นะเฮ้ยมันอยู่ข้างในแล้วเพิ่งเข้าไปได้ไงแล้วก็ปิดไปด้วยอ่ะเนี่ยใช่ค่ะแล้วซิลนี่เราอยู่ในกระเป๋าตังค์อีกทีนึงแกะเลยไหมแกะเชิญเลยครับไม่มีแกะล่ะโอ้ไม่มีแกะแพ้ก็ได้ครับผมใครก็ได้ครับช่วยแกะผมหน่อยเอาผมแกะเลยนะเอาผมแกะเองเลยถ้าไม่ใช่วงเดิมนะตกถ้าใช่ตกนี่ถ้าใช่นะถือว่าเก่งกว่าอาจารย์คงเยอะเอ๊ะคุณโหน่งอย่าเอาคนคนนี้เดี๋ยวอาจารย์คงวงโน้ตเฮ้ยโอ้ยเอาวันนี้แล้วกันใช้สีเป็นตัวแทนของนิสัยเอาวันนี้แล้วกันเดี๋ยวผมให้คุณเอแล้วกันนะครับอย่างสมมติผมจะให้คุณเอนะครับเลือกสีที่ชอบหนึ่งสีสีที่ชอบวางไว้ด้านบนนะครับแล้วมือปิดไว้โอเคนะครับเดี๋ยวพี่ตุ๊กกี้ดูผมไม่ได้มองไม่ได้มองไม่ได้มองมองพี่นี่แหละดีแล้วนี่ยังครึ่งเรื่องแหวนอยู่แล้วดูก่อนสีนี้นะฮะโอเคสีนี้นะสีนี้นะอ้าวปิดเลยปิดแล้วอยู่กับมือพี่แล้วปิดแล้วครับอยู่กับพี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับผมว่าคุณเอน่าจะชอบสีส้มหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ใช่ไหมครับสีส้มหรือเปล่าครับเปิดเลยโอ้ยกล้องเลยแต่ครั้งนี้ก็ใหม่ไม่ได้พูดอะไรเลยพี่ยังคุยเรื่องแหวนอยู่คุณจุ๋ยแล้วกันสีที่ชอบวางไว้ด้านบนแล้วมือปิด
ไว้นะครับค่ะปั๊บนี่สีนี้นะโอเคเอปิดแล้วมือปิดแล้วคุณจุ๋ยปิดแล้วใช่ไหมครับปิดแล้วโอเคของคุณจุ๋ยเนี่ยลักษณะที่ผมได้ศึกษานะครับน่าจะเป็นสีขาวนะครับเนี่ยสีขาวใช่ไหมครับสีขาวป่ะครับเฮ้ยเปิดสิเฮ้ยเฮ้ยอย่าไม่ฮะผมพึ่งแล้วเก่งกว่าจันคงเยอะมึงพูดอะไรมึงอะจันคงอะไรเนี่ยเอาปรบมือฮะดีมากต้องบอกว่าเนี่ยเราก็จับไม่ได้พวกเราอยู่ด้วยกัน8คนนี่16ตาด้วยไม่ได้ยังมองไม่ชัดไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้จะไปท้าอะไรเขาเหรอแต่ก่อนท้ามาเลยค่ะเทลมีค่ะผมไม่รับนะครับนู่นให้เขาต่อนะครับให้เขาค่ะเครื่องสบายเชลบี้สามก่อนนะครับหาอะไรดีอ่ะอะไรดีอ่ะเอางี้เมื่อกี้เขาเกี่ยวกับเรื่องทายใจเอาทายใจเขาไปเลยฮะทายใจเขาเออทายใจพวกเราเหรอแล้วแต่ทายพวกเรานี่แหละได้แต่มันจะยากขึ้นไปคือจะมีถุงอยู่ทั้งหมด5ใบมีขวดแก้วอยู่1ขวดถุงที่มองไม่เห็นขวดแก้วมีกี่ใบอะใบเดียวใบเดียวไปใส่ในถุงเดียวในถุงเดียวแต่มีถุงอยู่5ใบใช่ค่ะแต่พวกเราเป็นคนใส่นะเขาจะไม่เห็นนะเขาจะไม่เห็นเลยให้เขาทายแต่ไม่ใช่ทายว่าขวดอยู่ในถุงใบไหนแต่ให้ทายว่าถุงใบไหนบ้างที่เปล่าคือไม่ถุงใบไหนที่ไม่มีขวดว่างั้นต้องว่าถุงใบไหนไม่มีขวด4ถุงจาก5ถุงคิดว่าได้หรือไม่ได้คะว่าผมว่าได้ชัวร์ได้ครับได้อะอันนี้แล้วได้สีได้ไงเหรอใช่ฮะไอ้ได้หนูก็ว่าได้ค่ะก็ทำได้ทุกอย่างนะจะได้ได้อยู่แล้วแหละไอ้ได้ได้ไอ้เรื่องรังคิดว่าได้อ่ะได้ได้หมดเลยเออวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยได้ดิเขาไม่พลังจิตมีอะไรก็ไม่ได้ได้ทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะลูกค้าคอนเทนต์คลิปนะคะถึงโดยโมเดิร์นฟอร์มเฟอร์นิเจอร์ค่ะมาแล้วอุปกรณ์พี่หม่ำนี่เรามีถุงไอ้ก๊อปถุงอะไรนะถุงกระดาษถุงกระดาษนะมีอยู่ห้าสี่นะสี่แล้วเดี๋ยวอันที่ห้าเนี่ยเราจะเห็นจะว่าข้อเข้าไปเลยประมาณนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาถามก่อนเรื่องการทายใจเนี่ยความยากมันอยู่ที่อะไรคือทายใจเนี่ยมันยากมากนะครับคือเราต้องศึกษาเกี่ยวกับกายภาพทางร่างกายของคนดูด้วยว่าเขาตอบสนองยังไงเพราะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดารารับเชิญเป็นคนร่วมเล่นกับคุณบอยด้วยเพราะจะได้ยากเข้าไปอีกได้ครับนี่ถือว่ายากกว่ามายากลที่โชว์เรามาเมื่อกี้ไหมคะคือผมว่ายากนะครับเพราะว่ากลแบบเนี้ยนักมายากลส่วนใหญ่เขาจะเลี่ยงที่จะไม่เล่นอ๋อทำไมอ่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดสูงแล้วเป็นไปได้ไงมันมี5ถุงแล้วจะทาย4ถุงถูกได้ไงอ่ะก็ดีไงต้องถามเขาดีกว่าวิธีการในการที่คุณบอยจะทายเอานี้งั้นผมว่าถ้าแบบเนี้ยมันง่ายเกินไปคุณบอยจะทำให้มันอันตรายและเสี่ยงเข้าไปอีกแน่นอนครับด้วยการอะไรคะนี่นะครับผมจะเอาขวดใส่เข้าไปนี่ไงอะไรอ่ะทำอะไรผมเห็นทีมงานเตรียมคอมมาด้วยทุบเหรอแก้วจริงร่างอ่ะเห็นนะครับเป็นขวดปากฉลามเข้าไปอีกมันจะอันตรายมากมันจะคมมากใช่ไหมครับค่ะโอเคครอบลงไปปึ๊บตอนนี้เราได้5ถุงแล้วเรียบร้อยมีถุงใบหนึ่งที่มีขวดปากฉลามซึ่งอยู่ใบริมสุดใช่ครับค่ะโอเคเอางี้กันถ้าจะเป็นการทายใจผมขอมีฉากกั้นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดาราช่วยสลับให้ผมแล้วกันใช่สิเพราะสลับเองเดี๋ยวก็รู้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนผมขอคุณบอยแล้วกันครับเชิญด้านนี้เลยครับให้คุณบอยสลับนะครับสลับที่ครับสลับเสร็จแล้ววางไว้ตำแหน่งแบบนี้ครับโอเคนะครับถ้าพอใจ
ว่าสลับเสร็จแล้วใช่ครับบอกผมโอเคนะครับจะไปอยู่ที่ไหนอ๋อคุณอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะใช่ครับตอนนี้จะมีแค่คุณบอยเท่านั้นที่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่จากลักษณะมือของคุณบอยแขนคุณบอยเนี่ยเขาสลับหลายทีไม่ใช่ครั้งเดียวรู้ได้ไงเออก็สีใบไม่มีขวดอ่ะคุณบอยหนำใจแล้วบอกเราปากฉลามด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญคุณบอยครับออกมายืนด้านหน้าครับแต่คราวนี้ผมเห็นคุณเอ้นะครับยืนเชิงเง้ออยู่ตอนแรกคุณเอ้ครับช่วยสลับอีกรอบนึงครับโอ้โหก็ยิ่งม่วงใหญ่สิคราวนี้ถ้าคุณเอ้สลับเสร็จคุณบอยก็ไม่รู้แน่นอนว่าคุณบอยสลับไว้ตรงไหนใช่สิแต่ถ้าทายใจรู้งี้อย่าให้รู้จักเมียพวกเรานะไม่ได้นะทำไมอ่ะพี่อย่ากลัวเดี๋ยวจะรู้ติมีบ้านเล็กกันหน่อยไม่กลัวบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็ไปออกตัวอย่างเงี้ยเราไปออกตัวแต่ที่เขาจะไม่รู้เลยรู้ซะเลยเดี๋ยวเขาสมาธิเสียไหมเนี่ยผู้สาวช่วยเขาเนี่ยโอเคใกล้แล้วสะใจแล้วคุณมีแผลรอแล้วครับสะใจแล้วคุณเล่ผมสะใจแล้วโอเคเดี๋ยวคันนี้ช่วยเอาฉากออกได้เลยครับเอามาน้องค่ะจะถึงวิธีการเฉลยแล้วนะคะโอ้โหนี่ตอนนี้ไม่รู้แล้วนะว่าถุงไหนใบไหนพี่หม่ำรู้ไหมพี่หนับแอบจำไว้ไหมรู้ได้ไงเมื่อเหมือนกันหมดอะใช่ครับถ้าจะให้ทำเนี่ยผมว่าถ้าทำเองผมทำไม่ได้หรอกครับแต่ว่าคุณไอด้าแล้วกันโอเคนะครับเป็นคนเลือกให้ผมว่าจะให้ผมตบอันไหนแล้วกันตบเดี๋ยวตบเฉลยเนี่ยเหรอตบลงไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับคือโจทย์เนี่ยเราให้เขาตบถุงที่เปล่าถ้าเกิดแคมเชิญเลือกถูกแสดงว่าคุณบอยก็จะไม่เจ็บตัวใช่ครับแต่ถ้าเลือกถุงที่มีขวดปากฉลามปุ๊บคุณบอยเลือดอาบเลยเอาแล้วทำไมให้เขาเลือกแล้วถ้าเกิดเขาเลือกถุงที่มีขวดแล้วไม่สวยไม่ติดคุกเหรอครับมันเหมือนเป็นการคอนโทรลจิตใจของผู้ชมไม่ใช่ทายใจอย่างเดียวต้องคอนโทรลจิตใจด้วยใช่ครับบังคับใจแล้วมาบังคับใจเขาเลือกอ่ะอ้าวบันไรโอเคนะครับนี่เป็นการตัดสินใจของคุณบอยเองนะโอเคครับไม่ได้บังคับอะไรเลยนะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยครับครั้งแรกในประเทศด้วยครับยังไม่มีใครกล้าเล่นแบบในประเทศไม่มีใครกล้าเล่นแบบนี้พี่มังตายเลยไอ้ด้าเอาแล้วเอาให้ปลอดภัยนะพี่โอเคครับเขากำหนดอ่ะเออแตกโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับจะให้ผมตบไปไหนให้บอกว่าหยุดหยุดค่ะอุ้ยไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนค่ะพี่ตุ๊กกี้แล้วกันพี่ตุ๊กกี้อย่าฆ่าเขานะหยุดค่ะหยุดอันนี้หรืออันนี้ครับอันนั้นค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ใช่ไม่ใช่จบใจเสียจบใจเสียยันเดี๋ยวตอนนี้ถูกไปแล้วนะคะ2ถุงใบเปล่ายันมันเข้ามาอีกอ่ะหมายความว่าตอนนี้ความน่าจะเป็นเนี่ยมันน้อยลงละใช่ครับเสียงขึ้นละพี่หน่องแล้วกันผมนะลงเลยฮะพี่หน่องจะเป็นคนตบหรือจะเป็นคนบอกให้ผมตบอ๋อบอกให้คุณบอยตบดีกว่าโอเคผมจะต้องเลือกถุงที่มีขวดให้คุณโอ้ยโหดร้ายก็จะเป็นอย่างนี้ไงก็คนแล้วก็งานมึงทึ่งท่านกับท่านไงโอ้ผิดนิดเดียวยาวเออถึงว่าคนที่โรงงานมาบีมึงทึ่งลาออกกันเลยพูดเฉยโอเคนะครับขวดนะไม่มีขวดไม่มีขวดผมชอบอะไรที่มันเป็นกลางถุงกลางเลยครับเฮ้ยคุณบอยบีไม่แน่ใจให้ผมตบถุงกลางใช่ไหมครับตบแบบไม่คิดด้วยอ่ะตบแบบแรงด้วยอ่ะเออเอาแล้วสุดท้ายแล้วนะคะนี่เหลือแค่2ถุงสุดท้ายต้องมีใบใดมา1มีขวดแน่นอน3แล้วนะ3แล้วที่ถูกโดยไม่ได้ทายเองด้วยนะให้แขกรับเชิญเป็นคนกำหนดด้วยคนสุดท้ายนะครับผมขอคุณจุ๋ยแล้วกันโอ้โหหนูถือเคล็ดนี้ดีกว่าเอาเลยขวาร้ายซ้ายดีขวาคนดูหรือขวาผมครับขวาคุณบอยไงโอเคขวาร้ายซ้ายดีเอาสักทีสิหัวเสียคือเราไม่ได้รู้กับเขาอยู่แล้วอะเราทายแบบไม่จะไม่รู้ด้วยจะเป็นคนถูกเลือก
แล้วพี่ก็สลับกันเละไปหมดเลยนะเมื่อกี้เป็นไปได้ไงวะเนี่ยเป็นไปแล้วพี่บอมแสดงว่าคุณบอยทำได้เลยค่ะเราไม่เห็นเลยนะว่าข้างในมีขวดหรือไม่มีขวดเขาสลับกันแบบวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะสองคนพี่น้องเนี่ยโอ้ยเก่งจริงเราอยู่ใกล้ๆแบบนี้เรายังจับไม่ได้เลยนะคะบื้อเลยเนี่ยบื้อเลยใช่ไหมบื้อเลยเอาวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณบอยค่ะ The Boy Sit Magic มีอะไรแบบนี้มามานี่มามารายการเราเลยนะคะจะมาเดี๋ยวมาคู่มาเป็นกลุ่มนะคะยินดีต้อนรับนะคะดีๆแบบนี้ค่ะจริงแล้วจริงแล้วว้าวEasy ค่ะมาเมื่อกี้เจอศิษย์อาจารย์คงไปแล้วนี่อาจารย์นี่อาจารย์คงเลยกำลังทำพิธีครับสั่นขนาดนั้นเชียวโอ้ยสั่นหรือใครเขย่าเนี่ยโอ้โหการปวดนิ้วแล้วอาจารย์โอ้ยเมื่อสักครู่นี้ดูรู้สึกของอาจารย์คงไปแล้วทึ่งมากอาจจะทึ่งกันทึ่งมากแต่ก็ไม่ถึงกับว้าวว้าวว้าวอ๋อถ้ารับขอไพ่เลยครับไม่มีเนาะไพ่มีนะไหนอะไหนขอไพ่เลยครับผมมาแล้วฮะอ๋อมันก็เป็นหน้าเดินที่ไม่เสียเวลาก็รวมออกมาเลยไม่เข้าขาอะไรนี่คืออะไรอาจารย์เป็นคนชอบเลข7มากทำไมอะเพราะอาจารย์เกิดวันที่7เดือน7ปี7ดูหนังก็ต้องเรื่อง7ประจันบานมีเมียก็ต้องเมียเกิดที่7เหมือนพยายามจะให้มี7คน7 4ใบครับผมยังไม่ให้ทุกท่านดูสิกล้องดูดิอ๋อ4ใบอย่างงี้7 4ใบคนเราเกิดมาครับต้องก้าวหน้าครับแต่อย่าก้าวร้าวไม่อ่อนแอครับแต่ต้องอ่อนโยนนี่ใช่แล้ววันนี้ครับเป็นการทายใจครับของอาจารย์คงเหมือนกันเมื่อกี้ทายถุงใช่มั้ยครับผมเหรออาจารย์คงเล่น20ถุงเป็นไงครับ20ถุงถุงแรกถุงแรกทะลุครับผมมีทะลุเลยเพราะไม่อยากเล่นไรเสียวๆค่ะเลื่อนไม่ได้เห็นเลื่อนไม่ได้แต่สิ่งนี้ครับไม่เสียวเป็นการทายใจสี่ใบครับคุณเอครับเลือกไปหนึ่งใบครับผมเลือกใบเหรออ่าให้ทางบ้านดูครับโอเควางนะฮะสับอย่างนี้เลยครับไปสับไปคุณเอบอกจะสลับเองใช่ได้ครับโอเคสบายใจแล้วสบายใจแล้วครับผมสี่ใบเนี่ยไปไม่ได้ไหมว่าอาจารย์คงจะทายใจคุณเอว่าเลือกใบไหนไม่ได้อะถูกได้ไงเนี่ยดูถูกสายสายตาดูถูกเมื่อกี้คุณบอยทายสี่ได้ก็เมื่อกี้คุณบอยก็ทายเสียงก็ไม่แน่ใจค่ะเลยนี่ผมเลยไม่ได้เป็นคนตรงไปแล้วก็ไม่ได้อะก็ไม่ได้อะแค่นี้ก็คิ้วขมวดแล้วอาจารย์คงอ่ะคุณเลือกเบอร์7ก็รู้แล้วเจ็ดอะไรล่ะดอกหัวดำเลือกเชื่อคงทำหน้าทุกสิทธิ์ร่องใจไม่รู้ได้ไงคุณเลือก7หัวดำใช่ไหมใช่อย่าตบมืออาจารย์คงขอ3คำอะไรฮะว้าวว้าวว้าวพร้อมแล้ว1 2 3เอ้าว้าวเฉลยอยู่แล้วท้ายรายการเฉลยเฉลยหลังรายการนะคะชิงร้อนว้าวว้าวว้าวคุณนี่ค่ะสมโดนนะคะ Big Fresh ค่ะแดงเป็นยังไงของใครบ้างเนี่ยนี่ไงคุณไอด้าเยอะสุดนะคะก็เลยได้ดึง2ว้าวอีก2ท่านก็คือคนละว้าวแต่ว่าจะว้าวไม่ว้าวเนี่ยต้องขึ้นอยู่ว่าเลือกถูกหรือเปล่านะเพราะในเนี้ยทั้ง12แท่งนะคะมีว้าว10แท่งอีก2แท่งดำๆอย่าไปเอามันนะเพราะเราจะไม่ได้เงินกลับบ้านโอ้เอาแท่งที่เป็นว้าวแล้วกันใช่ค่ะงั้นคุณไอด้าเขามีสิทธิ์เลือก2ว้าวสิใช่แล้วเขาเลือกก่อนด้วยเพราะเขาคะแนนเยอะไอด้าเลือกก่อนค่ะ2ว้าวเชื่อเลยเอา
จับไว้เฉยนะไอ้พึ่งนะจับไว้อ้าวพี่5กับ7ค่ะนี่10ค่ะถ้าพร้อมแล้วยกพร้อมๆกันเลยยกกันสี่ว้าวสี่หมื่นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะยังคงรออยู่ยังคงใจจ้าทำไมถึงเลือก7อะไรได้อย่างนี้พี่แพทย์สี่ใบ7หมดเลยแต่เขาเลือกเขาทำได้ไหมเขาถ่ายใจได้นะเดี๋ยวไปดูกันค่ะส่วนคุณผู้ชมค่ะต้องขอบคุณมากมากนะคะเจอกันแบบนี้สุขสนานแบบนี้นะคะบ่ายสองโมงครึ่งนะคะทางช็อปเวิร์กพอยต์กับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวสวัสดีค่ะนี่คือ7แดงแล้วไง7แต้มแต้มที่7อยู่ล่างใช่ไหมทุกใบอยู่ล่างหมดแต้มที่7นะนี่นะแล้วก็เอาไปตัวนึงเอาตัวนึงเราก็พอกลับคืนมาระหว่างเอาไปแล้วเราก็พลิกแล้วปั๊บพลิกเนี่ยเอา7พลิกไปใช่เปล่าอ๋อมันจะ3ใบมันจะคว่ำกันอยู่ใช่หงายมาครับเจ็ดนี่ก็ที่ถุงบนดอก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 เลี้ยงข้างบนนี่เห็นไหมข้างล่างแล้วถ้ากลับหัวเราสลับไพ่กันนั่นเองอ๋อพี่จับนี่เองเนี่ยโอเคนั่นเองนี่เองง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้น้องบอยมาขอซื้อชุดนี้หมื่นอาจารย์คงไม่ก็ไม่ให้แล้วถ้าตอนนี้ร้อยก็เอาไปเลยสวัสดีครับผมแองนาชวงชื่อครับตอนนี้ท่านกำลังชมรายการย้อนหลังของช่อง1 Workpoint ถ้าท่านต้องการอัปเดตข้อมูลกล่องไข่กดช่องนี้เลยครับ